คราวนี้มาดูฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะที่ออกมายืนยันว่าพร้อมรับมือสำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังเหนียวแน่นแล้วก็พร้อมที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากคำชี้แจงผ่านนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึงการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะบอกว่าพร้อมจะชี้แจงทุกประเด็นนะคะซึ่งหากสมาชิกสภาเนี่ยมีความสงสัยในการบริหารสถานการณ์โควิดในรอบนี้นายกย้ำนะคะว่าได้มีการบริหารแก้ไขสถานการณ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ราชการจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะด้านการรักษาเวชภัณฑ์แล้วก็การจัดหาวัคซีนการกระจายวัคซีนการจัดตั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยในระบบโฮมไอโซเลชันแล้วก็คอมมูนิตี้โซเลชันด้วยนะคะขออภัยค่ะคอมมูนิตี้ไอโซเลชันด้วยแล้วก็รายการเบิกจ่ายงบนะคะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยได้เร่งรัดนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19ส่วนกรณีที่บางกลุ่มนะคะบางกลุ่มก้อนการเมืองตอนนี้มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันพรรคร่วมรัฐบาลให้ถอนตัวเนี่ยนะคะนายกเนี่ยก็ฝากผ่านมาทางคุณอนุชาบอกว่ายืนยันเลยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมเนี่ยยังคงสามารถทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจและก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ตั้งใจจะดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนต่อไปเรื่องเสียงแตกไอ้เรื่องเกาเหลาไอ้เรื่องแย่งซีนไอ้เรื่องหิวแสงเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นข่าวลือทั้งหมดค่ะ